ค่ะชื่อแก๊กนะคะนภัสนันท์พันธุ์พึ่งค่ะตอนปัจจุบันก็เป็นกรรมการผู้จัดการบริษัททูเบียสไอเดียสค่ะตอนนี้นะคะแก๊กก็เป็นตัวแทนของประเทศไทยในการประกวด Mrs. Tourism Queen International 2019ในปีนี้ค่ะจริงๆเรารู้จักซุปเปอร์สตาร์อะคาเดมี่มานานมากแล้วนะคะสำหรับการที่ตัดสินใจในการมาเรียนส่งเสริมบุคลิกภาพนะคะก็เพราะว่าจะได้มีความมั่นใจในตัวเองเพิ่มมากขึ้นแล้วก็การกริยามารยาทในการที่จะเก็บตัวในกองประกวดในการทำกิจกรรมจะได้ดูสง่าผ่าเผยแล้วก็ไม่อายในฐานะความที่เป็นเจ้าภาพของประเทศไทยค่ะปัจจุบันก็เลยมาตัดสินใจที่จะเรียนบุคลิกภาพเนื่องจากว่ามองว่าการเรียนบุคลิกภาพเนี่ยมันส่งต่อในเรื่องของการทำงานได้ซึ่งเป็นสิ่งสำคัญเพราะว่าเราทำงานเกี่ยวกับการพบปะผู้คนการทำบริษัท PR agency จะต้องเจอเจ้าของบริษัทมากมายนะคะเราสามารถเอาการเรียนบุคลิกภาพเนี่ยไปเทรนผู้บริหารต่างๆได้ซึ่งทำให้ลูกค้าเนี่ยเกิดความประทับใจแล้วก็เชื่อมั่นในตัวเราแล้วก็บริษัทค่ะจะบอกว่าประทับใจครูกิมมากสอนเทคนิคต่างๆที่ปกติแล้วเราไม่เคยรู้มาก่อนไม่ว่าจะเป็นท่าวายท่านั่งท่ายืนและการพูดของครูกิมเนี่ยในหลายๆทางในหลายๆประโยคทำให้เรารู้สึกแบบเฮ้ยมีอินเนอร์มีความประทับใจหรืออย่างที่บอกว่ามีแชร์เรื่องของความเป็นไทยเป็นยังไงตอนที่ครูกิมอธิบายเนี่ยทำให้เราขนลุกมากประทับใจในเรื่องของการสอนการนั่งเพราะไม่เคยรู้ว่าการนั่งเนี่ยมันจะต้องมีเทคนิคการสลับขาการจะเขาเรียกยืนตัวขึ้นทำยังไงให้ดูสง่าอันนี้คือไม่เคยเรียนมาก่อนแล้วก็กับเวลาการเดินแล้วพอเดินแล้วมาหยุดเนี่ยการไหว้มีกี่สเต็ปซึ่งคนเหล่านี้คือเราเคยรู้แต่น้อยมากแต่เลยไม่รู้ในเรื่องของดีเทลของมันซึ่งวันนี้ประทับใจในทุกเรื่องจริงในเวลาแค่2ชั่วโมงครูกิมก็สามารถจะแบบสอนแบบจริงๆความรู้สึกว่าแบบค่อนข้างได้เลยเยอะเหมือนกันนะคะแล้วก็ซึ่งในอนาคตต่อไปเนี่ยก็ยังจะเรียนกับครูกิมต่อไปแน่นอนที่นี่เป็นแค่สเต็ปเริ่มแรกในการแบบ2ชั่วโมงขอบคุณมากค่ะก็อยากให้คนไทยทุกท่านเลยนะคะเชียร์แก๊กให้มากๆเพราะว่าตั้งใจมากจริงๆกับการที่เราเนี่ยเป็นตัวแทนประเทศไทยคือเราไม่สามารถจะเสียหน้าให้ได้เราก็อย่างในช่วงการประกวดน่ะแก้วางแผนแล้วตัวเองจะใส่ผ้าไทยโชว์เอกลักษณ์ความเป็นไทยซึ่งจริงส่วนตัวแล้วคนชอบอยู่แล้วนะคะเราก็จะเอาสิ่งนี้เป็นเอกลักษณ์วัฒนธรรมด้วยเผยแพร่คนรับรู้ด้วยนะยังไงก็ฝากเชียร์คนไทยคนนี้ด้วยนะคะซึ่งงานจะจัดในวันที่6ธันวาคมนี้แล้วค่ะขอบคุณค่ะ